ท่านเอกอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้ทางวิปได้แจ้งไว้แล้วยังไม่ได้ขึ้นมาพูดเลยนะครับเรียนเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาทอล์กนะครับท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับผมเอก TikTok Talk หรือเอกเชษฐ์พงษ์ดาราชนะครับแน่นอนฮะทางรัฐบาลของเราเห็นด้วยเห็นชอบนะครับกับการออกกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่สังคมไทยตอนนี้ยอมรับและอยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเราก็มั่นใจว่าเราจะทำให้มันสำเร็จลุล่วงได้เร็วที่สุดนะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าไม่ว่าเราจะสมรสกับเพศไหนก็แล้วแต่มันเป็นความชอบส่วนบุคคลการที่เราทำเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยเราไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักหรือเรื่องเพศอะไรหรอกครับเป็นการเคารพความเป็นมนุษย์ด้วยกันต่างหากทำให้ทุกคนมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอย่างที่เห็นนะฮะว่าถ้าเราได้ส่งเสริมนะครับคนที่มีเพศเดียวกันนะครับท่านจะเห็นได้ว่าแฟชั่นก็เจริญขึ้นนะฮะความคิดสร้างสรรค์ของอย่างคนที่ชอบโชว์คาบาเล่ต่างๆนะฮะสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยเป็นเงินมหาศาลนะครับคนทั่วโลกบินมาดูนางโชว์ที่ภูเก็ตนะฮะมาดูคาบาเล่โชว์ที่พัทยานะฮะไม่เว้นแต่ละวันนับหมื่นคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงกฎหมายต่างๆก็ทำให้เขาได้เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมและเข้าถึงกฎหมายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตนะฮะกู้เงินธนาคารนะครับซื้อบ้านซื้อรถหรืออะไรร่วมกันก็แล้วแต่อย่างที่เล่ามาแต่ในที่สุดแล้วครับผมเนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเจอกับใครสมรสกับใครถ้าเราได้เลือกคนดีคนที่ใช่ในวันนั้นของเราทุกวันจะเป็นวันวาเลนไทน์ของเราครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับถ้าเราได้แต่งงานกับคนที่ห่วยๆนะครับในทุกๆวันของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นวันอะไรรู้ไหมครับท่านประธานวันอะไรครับวันเชงเมงครับและอีกอย่างนึงนะฮะถ้าเราเลือกแต่งงานกับคนที่ขี้เกียจเนี่ยนะครับทุกๆวันของเราจะเป็นวันอะไรรู้ไหมฮะวันอะไรครับเป็นวันแรงงานครับเพราะเราจะต้องขยันทำงานเพื่อหาเลี้ยงดูหากินให้เขาและถ้าเกิดเราเลือกแต่งงานกับคนที่รวยๆเนี่ยนะครับทุกๆวันของเราจะเป็นวันอะไรรู้ไหมครับท่านประธานวันอะไรครับวันตุ๊ดจีนครับท่านประธานเราจะมีอั่งเปาให้เราทุกวันนะฮะแล้วถ้าเกิดเราได้แต่งงานกับคนจู้จี้ขี้บ่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นวันแม่ทุกวันเลยครับเพราะมีแต่คนอบรมสั่งสอนทุกๆวันแล้วถ้าเราเลือกคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นคนเคร่งครัดในกฎระเบียบนะฮะเป็นคนที่ชอบบีบบังคับเราจะมีทุกๆวันเป็นวันอะไรรู้ไหมฮะบอกมาเลยครับวันครูครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะในที่สุดแล้วครับถ้าเราได้เลิกกับใครสักคนนะครับหรือว่าเราได้หย่าร้างกับใครสักคนวันนั้นจะเป็นวันเลิกทาสครับและในที่สุดสำหรับผมเนี่ยนะฮะใครจะแต่งงานหรือสมรสกับใครไม่รู้แต่ผมอยากจะบอกว่าผมจะเลือกไม่แต่งงานเลยครับเพราะวันนั้นจะเป็นวันประกาศอิสรภาพของผมแล้วครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะครับท่านสมภาคครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับทำไมพูดจบเร็วมากเลยครับในอดีตนั้นครับเขาเคยมีเวลาเขาจะมีถ้าไปเกาหลีเขาจะไปที่โซนทาวเวอร์ไปคล้องกุญแจแห่งความรักกันที่สะพานที่โซนทาวเวอร์ถ้าจะไปที่ญี่ปุ่นก็จะมีสถานที่หนึ่งครับท่านประธานครับก็คือไปถ่ายร่วมกันตอนดอกซากุระบานกับคู่รักคู่สมรสของเราถ้าไปทางฝรั่งเศสปงเดชาท่านประธานเคยไปหรือเปล่าผมก็เคยไปแล้วจะพูดทำไมครับก็มันเป็นที่ประกาศความรักความมั่นหมายของคู่สมรสซึ่งเป็นการทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้เราอยู่บนโลกใบนี้การมีความรักที่สมบูรณ์แบบเมืองไทยเราก็จะทำแบบนั้นคือทำให้มีสถานที่กระผมได้มองเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราในการที่จะมาฟื้นฟูที่อื่นมีหลากหลายครับแต่ที่เราก็มีกระซิบรักบรรลือโลกท่านประธานหันหรือเปล่าครับว่ากระซิบรักบรรลือโลกอยู่ที่จังหวัดน่านวัดภูมินคือแหล่งประกาศอิสรภาพทางความรักทั้งหลายซึ่งเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังข้างฝาท่านประธานไปดูหรือยังถ้าท่านประธานยังไม่ได้ไปดูไปดูเหี้ยนี่คือต้นแบบสำหรับร่างความรักเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยเข้าไปยังวัดด้วยความที่เรียกกันว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้แล้วก็ไปบอกกันซุบซาบข้างหูกันคือลมหายใจผ่านประมาณรูหูเข้าไปในร่องหูแล้วก็เข้าไปในลืบหูเอาว่าเข้าหูไปแล้วก็แล้วกันนะ
ครับพอยังครับมันเป็นเรื่องของความซุบซาบต้องเป็นคนสองคนมันซุบซิบหรือซุ่มซ่ามครับซุบซาบซุบซาบคือซุบซิบกระซิบรักบรรลือโลกจะมีผู้ประท้วงอีกแล้วท่านพูดเนี่ยผมกำลังจะปิดการอภิปรายครับครับผมรำคาญท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนี่ละเกินเลยนะครับผมยังไม่รู้ว่าการมันมีเพศอะไรนะครับเพศเสรีเพศทางเลือกแต่ผมว่าท่านรัฐมนตรีคนนี้น่าจะเกิดอาเพศแล้วล่ะครับยิ่งพูดไปยิ่งเรื่อยเปื่อยแต่ว่าเมื่อกี้คุณเอกพูดได้ดีมากนะครับว่าถ้าเราแต่งงานกับผู้หญิงจุกจิกจู้จี้จะเหมือนอยู่กับแม่เหมือนวันแม่นะครับแต่ถ้าใครแต่งงานกับที่ปรึกษารัฐมนตรีหรือว่าคุณโอเลี้ยงเนี่ยนะครับก็เหมือนกับวันพระเหมือนกับอยู่วันพระเหมือนยังไงครับไม่หัวโล้นนะผมไปจับหัวดูแล้วครับเมื่อกี้นะครับตอนที่ไปเข้าห้องน้ำนะครับดีนะผมไม่ฉี่ใส่นึกว่าจะโกงครับครับครับผมขอปิดไว้แค่นี้นะครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับผมยังมีขอแหมน้อยหนึ่งเพื่อหันว่าเมื่อไปวัดแล้วนะครับไปดูภาพถ่ายกระซุบกระซิบกระซาบรักแล้วอย่าลืมไปพระพรมน้ำมนต์กระตู้เจ้าเพื่อให้ศีลพรยุคใหม่ใครก็แล้วแต่เป็นกู้กันมาไปพระพรมน้ำมนต์และรับศีลจากตู้เจ้าขอเชิญนะครับตู้เจ้าโอเลี้ยงนะครับผมได้ทำการให้ศีลพรกับคู่รักทั่วโลกทั่วประเทศที่จะเดินทางมายังประเทศไทยยังอุ่นหนาฝาข้างเพื่อมารับพรในความรักของเขาเพื่อกระชับแน่นขึ้นครับท่านโอเลี้ยงครับไหนๆก็ไหนๆนะไม่มีพระเพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีแรงดึงดูดครับท่านประธานครับยังอีกนะครับจบได้แล้วขอบคุณท่านสภาครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาทอกสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับเมื่อกี้ขอให้น้องเดียวถอนออกจากหัวผมนะครับท่านกรุณาไปที่อื่นนะครับหัวผมแล้วครับไม่ใช่โถทุนะครับท่านประธานครับ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 ท่านประธานครับผมไม่สามารถถอนได้ครับต้องโกนครับต้องโกนมันเยอะเกินครับขอบคุณครับที่ช่วยถอนนะครับเมื่อกี้น้องดิ่งหนึ่งเดียวบอกว่าผมเนี่ยเห็นแล้วเหมือนพระอ่ะวันนี้ก็จะมาอวยพรให้ศีลให้พรกับคู่รักไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพหรือเพศเดียวกันก็ตามแต่นะครับหรือคือผัวเมียภรรยาก็ตามแต่ขอพระพยอมแห่งวัดสวนกล้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะขอเจริญพรสาธุชนทั้งหลายญาติโยมที่เป็นคู่รักในเพศสภาพหรือเพศเดียวกันหรือจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามจะอยู่ด้วยกันคงรักกันยั่งยืนนานนั้นต้องอยู่ที่ใจคนเรามาอยู่ที่จิตใจโยมคิดดีทำดีก็ได้ดีคิดเป็นทำเป็นก็ได้เป็นคิดเอาทำเอาก็ได้เอาโยมคือเอาคุณงามความดีเข้าสู่ตัวเองอย่าพยายามทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันมีอะไรก็หันหน้าเข้าหากันอีกคนนึงเป็นไฟคนก็เป็นน้ำซะไปช่วยดับกันไม่ใช่ว่าอีกคนนึงก็เป็นไฟคนนึงก็เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่กันไม่ยั่งยืนนานยังไงก็แล้วแต่จะเป็นเพศไหนอาตมาก็ขอให้มีความสุขความเจริญก็มาก็เห็นด้วยในการแต่งงานจดทะเบียนในเพศสภาพอาตมาก็เห็นด้วยเมืองไทยเราจะได้มีนักท่องเที่ยวใหม่เยอะมากมายแล้วก็จะเห็นสีสันของบ้านเมืองเยอะขอเจริญพรให้โยมนะเขาบอกว่าพระท่านว่าโปติโปโยโมนะโสติโสโสโสโยมนี่ภาษาอะไรครับบาลีครับภาษาพระโยมโปติโปโยโมนะโสติโสโสโสแปลว่าถึงเทียนไขมันจะสว่างสวยแต่มันก็มีน้ำตาขอเจริญพรโยมนมัสการพระคุณเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นพระปลอมแต่หวังว่าจะได้ตกนรกปลอมด้วยนะขอบคุณท่านสมาชิกไม่ว่าจะอยู่ในเพศสภาพไหนหรือเพศวิถีไหนก็ตามนะครับเมื่อรักกันแล้วก็ขอให้รักกันแบบยั่งยืนรักกันแบบจริงจังแล้วก็ใช้การสมรสเท่าเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้นะครับสำหรับวันนี้การอภิปรายคงต้องปิดประชุมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับปิดประชุมครับตอนรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่พรบสมรสเท่าเทียมผ่านวาระแรกแล้วเรามารออีก2วาระค่ะแต่ต่อเชื่อว่าผ่านแน่นอนผ่านฉลุยค่ะแล้วก็มีพรบตั้ง3ร่างเลยนะคะมีของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนแล้วก็พรรครัฐบาลถ้า3สิ่งนี้มารวมกันดีเยี่ยมมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เราจะเปลี่ยนคำนำหน้าหรือจะเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิงมาเป็นบุคคลกับบุคคลเนี่ยแหละค่ะผลดีกับทุกคนค่ะสภา